เฮ้ยม้าฮัลโหลจะขี่วันนี้นะเฮ้ยดูดูดูมันทะเลาะกับม้าไม่เลิกโอเคครับวิชวลนิวพีเกมเราจะมาเล่นเกม Dynasty Warrior 8ในเนื้อเรื่องของบุ่นก๊กนะครับในเส้นทางที่แตกต่างนะพาร์ทที่3โจโฉเอาชนะซุนกวนได้ที่เจียงเย่และพิชิตดินแดนกลางตังซึ่งถูกควบคุมโดยวุ่ยก๊กในขณะเดียวกันการลุกฮือต่อต้านโจโฉที่เซียงเหลียงพังทลายเนื่องจากการปะทะกันภายในด้วยกำลังทหารมากมายเช่นนี้ไม่ว่าใครก็ไม่อาจต่อต้านโจโฉได้แต่ก็ยังมีชายผู้หนึ่งที่คิดต่อต้านก่อกู้บ้านเมืองเล่าปีแม้จะไม่มีดินแดนหรือกำลังทหารเป็นของตนเขาก็รวบรวมผู้คนได้มากมายหลังจากที่เขาหนีไปจากงอกก๊กเขาก็มุ่งหน้าไปทางตะวันตกเพื่อลี้ภัยกับเล่าเจี้ยนโจโฉเตรียมกองทัพของเขาที่เจียงเย่จากนั้นเคลื่อนทัพไปหาเล่าปีทันทีในเวลาเดียวกันความสงบสุขที่แทรกซึมเข้ามาที่ซูฉางเมื่อมีเสียงตราหน้าว่าโจโฉเป็นคนทรยศใครคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังข่าวเลยพวกนี้คือประสงค์คืออะไรสิ่งที่มองไม่เห็นแพร่กระจายไปทั่วซูฉางผมดาบแห่งความโกรธโจผีเอียงสีแพ้หัวตุ๋นแพ้หัวเอียนซึ่งมีหน้าที่ป้องกันเมืองมาเล่นโจผีแล้วกันอาวุธเรามีอันนี้5ดาวหรือยังเฮ้ย6ดาวดิเดี๋ยวใส่อันแรกเป็น6ดาวและอันที่2เป็น5ดาวแล้วกันเยี่ยมธาตุเดียวกันอีกต่างหากเต็งเว้ยสกิลใส่เรียบร้อยครับโอเคลุยเลยしかと心に刻むがいい。なんかチルเกิน。え、あ、あれ、声ダンあれかね。バイスルカ。トロヨットだ。何をつまよった。ชะโงกเขายิ่งนะ。そう見送つない。การฆ่าพวกเรามีแต่จะทำให้ความวุ่นวายทั่วแผ่นดินแค่นี้ยังไม่เข้าใจหรือไงถึงอย่างนั้นเราก็ไม่ยอมรับทุกการหรอกน่าวะโชว์ทั้งผัวทั้งเมียเออตบหน้าเฉยนึกว่าจะเอาขุยฟาดพอพ่อของข้าไม่อยู่ก็พูดจาสามหาวเช่นนี้เหรอทหารสมัยใหม่ละเอออ่ะเถอะมาอย่างเท่จบไม่สวยเลยไม่ชั่วที่ปลอดภัยนายน้อยก็เหมือนกับทุกทีเราคงต้องกำจัดเชื้อไฟไม่เช่นนั้นมันคงไม่วันสิ้นสุดแล้วนะข้าเองก็เริ่มเบื่อที่จะนั่งคอยอยู่เฉยๆแล้วบางทีเราอาจจะได้เจอกับเรื่องสนุกเข้าแล้วงั้นมาจัดการกับไอ้คนแพร่ข่าวโอเคเดี๋ยวไม่ด่านมันมีอยู่กระจึงเดียวเองวะต้องใส่คงจะเป็นเดินอย่างเดียวมะเรียกไม่ได้แง่เลยเข้าไปเก็บของครับทำไมรองเท้ามันไปอยู่ฝั่งไกลใช่ปะโอ้โหเสียงกล้องมากมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าโอ้ใครใครจะเป็นลายต่อไปครับเองเหรอเองเหรอไอ้พอกบ้าเออกันอยู่นั่นแหละเฮ้ยย่าเอาหายไปแล้วมันหนีไปแล้วเฮ้ยมาเรียกได้ด้วยมาเว้ยไปเรียกได้ก็ลุยเลยลุยแป๊บเดียวนะเจอศัตรูอีกแล้วทิมแช่แล้ววิ่งกันจ้ำอ้าวแล้วไม่รอหัวหน้าเลยนะเฮ้ยโอ้ยตายวะ
ใครตีบังอาจนะบังอาจบังอาจนะอย่าเราไปเราไปเราไปมาเยี่ยวตอนนี้ก็มีเพียบดวนไปหน่อยดิแช่ให้หมดสวยนะแพ้หัวตุ้นโอ้อะไรอะโดนใครสอยอุตส่าห์จะเท่ๆมาเท่ๆจบไม่สวยเลยเก็บลูกอ้อจ้ะแช่ให้หมดเก็บให้หมดครับขี่ม้าได้คนเดียวเท่จัดเย้เฮ้ยมันล่องหนได้มาอีกหลายตัวพวกอาคมทั้งหลายได้ดีได้ดีเมื่อตีไม่ได้ก็ปล่อยผ่านไปแล้วกันนะย มึงกันตั้งแต่กูยังไม่ทันตีมึงกันรอไว้เลยแหละโดนแช่มึงกันไม่ได้จบแล้วชีวิตจบแล้วมันจบแล้วสีไม่เข้าหรอกเว้ยย่าโอเคงั้นข้าไปเคลียร์ตรงกลางแล้วกันนะฝากข้างๆด้วยเฮ้ยม้าฮัลโหลจะขี่วันนี้นะเฮ้ยดูมันทะเลาะกับม้าไม่เลิกนี่ไงโจรพวกข้าเหลืองเหรอยังไม่ตายเหรอเอาดิโอ้โหโหดจริงโดนนี่หน่อยเป็นไงครึ่งหลอดอ่ะเอ้ยทำอะไรอย่ายังฆ่ากันไม่ได้อีกเหรอโอ้โหมาเว้ยคราวนี้มาทันใจแล้วทำไมพวกเองไม่เข้าไปช่วยเขาหรอเฮ้ยมาโอ้โหจะตายแล้วภรรยาฆ่าเข้ามาช่วยท่านแล้วมึงนี่อึดจริงๆนะโดนฟังเฮียหมดจบperfect ตรงไหนต่อตรงนู้นเปิดอ่ะไปทางนู้นอ๋อขึ้นกระไดไม่ใช่กระไดบันไดเปิดไหมเฮ้ยเปิดจริงเว้ยออกได้เลยอ่ะคุณหลอกดาวอุ้ยโจโฉท่านพ่อนี่มึงเอาเดี๋ยวเอาพ่อกูมาเลยอ่ะท่านพ่อไม่ใช่ดูโอ้โหไม่ยั้งได้มาบังอาจนะเอาพ่อมาใครว่าใครมันเล่นวะใครมันบังอาจเล่นถึงพ่อเลยแหละโอ้โหเกิดเพิ่มอีกหลอกกูมันก็มาทางนี้อย่าบังดิโอ้โถไม่ไปเล่นทหารอยู่แล้วเว้ยอย่ามาเข้ากล้องจะได้ไหมว่าโคตรแรงตายซะมาแล้วเข้ากูจะขี่วันนี้โอเคมิกโตะลุยเลยโอเคไม่เปิดตรงนี้แต่แรกหลอกตูให้กูไปทางนู้นอันนี้ขอเป็นเลือดได้ป่ะสุดยอดได้ทั้งเลือดทั้งติเฮ้ยต่อด้วยมาแช่แล้วมันวิ่งผ่านไปเฉยเลยเฮ้ยแช่อะไรนะโอเคพูดมากนะอยู่ไหนล่ะแน่จริงก็มาดิ
โดนฟันแช่นั่นมึงไม่เป็นไรเลยแหละตายเอาอะไรวะโอ้โหมันใช้สกิลอยู่ไม่นับเอาใหม่ตีก็ได้เออจบเฮจอกเลยแค่นี้อ่ะอย่าบอกนะจบแล้วสมแล้วที่เป็นคนติดตามของผู้พิชิตหลงละเลยไม่อำนาจและหลอกลวงแกคือคนที่อยู่เบื้องหลังสินะแกเป็นใครนามข้าคือโจจูข้าได้เฝ้าดูพวกเจ้าจากดินแดนที่มืดมิดและตัดสินว่าอนาคตอยู่ที่เล่าปีข้าเป็นศัตรูของพวกเจ้าแกงอมมาเลยนะไม่มีสวรรค์อยู่ปลายทางของผู้พิชิตเช่นนั้นผู้ติดตามของเขาก็ไม่ได้ดีไปกว่านักข่าวที่พยายามล้างเลือดด้วยเลือดช่างน่าขำก็แค่ฤาษีเท่าที่ทำได้แค่เสกภาพดวงตาภาพดวงตาของแกเลยมันหยุดเราไม่ได้หรอกเจ้าไม่มีทางเข้าใจความโง่เขลาบนเส้นทางของตัวเองได้ถ้าเช่นนั้นข้าเกรงว่าคงต้องนำพลังอันยิ่งใหญ่ที่แบกรับไปและเอาชนะพวกเจ้าโอ้โหเสกก็เทียบเลยแค่นี้เหรอมีไม่ถึง10คนฮ่าอย่าๆมาดิมาดิมาดิมาเยอะกว่านี้หน่อยได้ไหมน้อยจังขอให้เก็บเทียบโอ้โหลิบบองโอ้ยโอ้โหเอาลิเข่าลิเข่าลิเอ้ยฮ่าฮะมากันหมดมากันอยู่ไหนเนี่ยโอเคใครใครคิดหรอว่าแค่นี้เองจะมาขวางก็ได้เย่ลุยโอ้โหกำเหล่งก็มามาหมดเลยเหรอฮึอย่าเรียบร้อยก็ได้อย่างเล่งทองก็มาล่ะเจอแต่อาวุธตัวมันตายไปก่อนไปเราไปเราไปเย่ไอ้ย่าโอเคใครเป็นหัวโจกตั้งโต๊ะวะจะแห่กันมาทุกคนไม่ได้โอ้อ้วนสุดก็มาโอ้ยแช่เข้าไปอย่าโดนนิดนึงก็ยังดีย่าตายหรือยังวะโอเคตายแล้วเอาไปโหมันกันน้ำแข็งได้ด้วยไปไหนละเอาดิไอ้ยะยังตายเถอะตายเถอะโอ้ยแล้วแต่มึงเลยกันอยู่นั่นน่ะมาตีกันเองเลยนั่นน่ะรอด้วยขอเล่นด้วยคนฮึมาโดนฟังนี่ตั้งโต๊ะเออ
ขนาดละไอ้ใหญ่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 ย่าวนสุดรอแป๊บเฮ้ยดาเมจเก็บมาเอาได้เอาได้เอาได้ถ้าคุณแรงก็หยุดดูโดนป้าเฮ้ยแย่เหลือตัวเอ้ยอะไรอ่ะทำไมโหดกว่าบอสวะเนี่ยเออทำไมวอดได้วะเนี่ยเออเราไม่ตายโหตัวมันใหญ่จังวะเออไปมาโอเคลุยลิปโป้เลยอ่ะโอ้โหได้โหตัวแดงมาด้วยมึงเอ้ยทำงานเข้าแล้วเอาไปฮือห้าอะไรล่ะนี่ไงโอ้โหมันก็ยังกันอยู่อีกหน่อยโอ้ยเก่งจริงๆนึกลบหนึ่งในใต้ล่าโอ้โหตัวอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวเพลงประกอบก็มาเอาไว้ได้จบแล้วเว้ยมามีพวกเราของนั้นใช่ไหมอย่านะมึงอย่าแปรพักนะมึงโอเคมากูเรียกมึงนานแล้วโอเคไม่บายทีบุกเลยบุกตีแม่งนั่นไงว่าแล้วเชียวเห็นตัวเขียวนี่ก็เห็นตัวสีน้ำเงินนี่ก็เป็นของเราที่ไหนได้มึงแปรพักเดี๋ยวหุยเกมก่อนเราเป็นพวกกันนะเกมนี้กูจะฆ่ามึงตายซะโคตรแรงเก็บดาเมจนี่กูเล่นระดับไหนเนี่ยระดับฮาร์ดจริงหรือเปล่าแต่ชนะน้องสามมาไปจัดการพี่รองก่อนกวนอูกับเล่าปีรอแป๊บพี่ใหญ่ดูกูลูนกลับไปยืนตำแหน่งก่อนแช่เข้าไปโดนเงามังกรเขียวอ่ะยังแรงไม่พอมาพี่ใหญ่ตายป้าเย้โดนแช่กันโอ้ยอย่าขึ้นต้องพุ่งเข่าต่อหน้าข้ามาข้าอยู่ไหนเรียกปุ๊บไม่เคยมาปั๊บหรอกวิ่งเองก็ได้ตามมาสหายไม่กระทวงเวลาข้าอยู่นั้นเดี๋ยวไปเคลียร์บอสเองมาไอ้เบื้อกดมาตั้งแต่เนิ่นๆห้าอะไรล่ะโดนฟังมาเองเพิ่งมาแหละไม่เป็นไรมาช้าดีกว่าไม่มาตายซะแล้วล่ะยังไงเดี๋ยวตัวจริงมึงตายแล้วอะไรเนี่ย ตัวปลอมอะแยกร่างไม่ทันตัวจริงตายไปก่อน มาช้าก็อดเล่นนะครับจบแล้วโอเคงั้นก็พาร์ทนี้ผมขอจบคลิปนี้ก่อนละกันนะครับช่วยดูกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยไว้เจอกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้ปาระจ่าบ๊ายบาย